สวัสดีครับอาจารย์โฟกครับสวัสดีครับครับเงินเฟ้อในเมืองจีนตอนนี้สูงหรือต่ำครับอาจารย์ครับเออก่อนถึงเงินเฟ้อนี่นะฮะพรุ่งนี้วันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยนะวันอะไรมีความสำคัญยังไงครับเออโดยว่าอย่างยิ่งนะฮะต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเออนะครับครับ21กุมภาพันธ์ปี1972ก็คือวันที่ประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันเดินทางไปเยือนจีนโอ้ครับนะครับก็เรียกได้เลยว่าเป็นประธานาธิบดีคนแรกคนแรกๆนะฮะที่เดินทางไปเยือนจีนเพราะก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าปัญหาความขัดแย้งของสงครามเย็นนะครับของสองค่ายนะฮะระหว่างค่ายทุนนิยมกับค่ายสังคมนิยมเนี่ยมันดูเดือดเลือดท่านยังไงนะครับครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยนะครับกุมภาพันธ์ของปี1972นี่ก็เป็นวันประวัติศาสตร์เลยคือวันที่28กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะนะครับครับที่นิกสันได้เดินทางไปเยือนจีนนะครับที่เรารู้จักกันในนามของการทูตปิงปองนะครับก็เรียกได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนในระหว่างช่วงนั้นกับช่วงนี้นะครับมันเหมือนดูหนังคาวบอยแล้วก็ไปดูหนังกำลังภายในนะดูหนังคนละเรื่องกันนะคนละมดจริงๆนะครับคนละมดครับนะครับพอตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่าความเล้าฉานช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนนะฮะทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยการครบรอบทุกๆ10ปีเนี่ยมันจะมีการเฉลิมฉลองนะฮะมีการให้ความสำคัญอย่างมากนะฮะนะครับเพราะว่าเขาถือว่าวันที่21กุมภาเนี่ยนะครับเป็นวันที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยระหว่างจีนกับอเมริกาจริงๆนะฮะตัวอย่างเช่นอะไรครับเมื่อ30ปีที่แล้วก็คือปี2002นะฮะซึ่งก็คือครบรอบ30ปีของการที่นิสสันเดินทางไปเยือนจีนนี่นะฮะโอ้โหเป็นไงครับถึงขนาดที่ประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบูชเนี่ยเดินทางไปเมืองจีนนะฮะเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์นะฮะในเรื่องนี้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นปีเดียวก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นไงครับยังแทบจะลบกันอยู่แล้วนะฮะนะครับในปี2001เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยเป็นไงครับคุณยศจำได้ไหมฮะครับเป็นไงฮะเป็นไงครับปีแรกที่จอร์จ W. บุชหรือว่าจอร์จบุชผู้ลูกเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือมันเกิดเหตุการณ์เครื่องบินชนกันที่เหนือเกาะไหหลำไงฮะนะครับที่เราเคยคุยกันมาแล้วหลายครั้งนะฮะนะครับแล้วก็โอ้โหแล้วฉันเรียกว่าบานปลายของความขัดแย้งนะครับเกือบจะมีปัญหากันอยู่แล้วแต่ในสุดก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับนะแต่ว่าเป็นไงครับอีกเพียงแค่ประมาณสักปีหนึ่งต่อมานี่นะฮะก็ปรากฏว่าเป็นไงครับจอร์จ W. บุชกลับเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะฮะเนื่องในวาระครบรอบ30ปีของความสัมพันธ์นะครับจีนกับสหรัฐอเมริกานะหรือว่าสหรัฐอเมริกากับจีนนะฮะนะครับครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับพอครบรอบ40ปีนะฮะก็คือ2012นะฮะคราวนี้เป็นไงครับคราวนี้นะครับรองประธานาธิบดีในขณะนั้นนะฮะก็คือสีจิ้นผิงนะฮะขณะนั้นเนี่ยยังดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีอยู่นะเป็นปีสุดท้ายที่สีจิ้นผิงเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีของจีนก็ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาครับนะแล้วก็เคยคุยเรื่องนี้กันมาแล้วเนี่ยหลายครั้งใช่ไหมฮะนะครับซึ่งก็โหต้อนรับเป็นอบอุ่นใหญ่โตมากพอรู้แล้วว่าคนนี้ก็คือผู้นำจีนคนต่อไปใช่ไหมครับเพราะหลังจากนั้นปลายปี2012เนี่ยสีจิ้นผิงก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับและหลังจากนั้นนะครับในต้นปี2013นะฮะก็คือเดือนมีนาคมของ2013เนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีจีนในตำแหน่งของผู้บริหารราชการแผ่นดินนะครับตอนปลายปี2012เนี่ยเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารพรรคนะครับคือตำแหน่งใหญ่สุดในพรรคนั่นแหละนะฮะเลขาธิการใหญ่เพราะจีนไม่มีประธานพรรคใช่ไหมฮะนะครับครับยังไงครับเราก็เห็นความสำคัญอย่างมากเลยนะว่าไอ้วันที่21กุมภาเนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์ความสำคัญมากมายขนาดไหนระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนี่นะฮะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการนะว่าปีนี้ครบรอบ50ปีซึ่งถือว่าสำคัญมากใช่ไหมฮะคุณครบรอบครึ่งศตวรรษอ่ะใช่ไหมฮะนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางจีนเองก็มีโครงการที่จะมีการรับลึกถึงหรือว่าเฉลิมฉลองเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูจากเหตุการณ์ในขณะนี้แล้วเราก็จะเห็นละนะครับเพราะว่าอะไรครับกุมภาพันธ์เนี่ยแทนที่จะเป็นเดือนแห่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันกลับกลายเป็นเดือนแห่งความสัมพันธ์ที่เช
ชื่นมืดระหว่างใครครับระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับแล้วก็หนังคอลโลม้วนเหมือนกันเพราะว่าในช่วงปี1972เนี่ยจีนเข้ามีความหมั่งเมินกับสหภาพโซเวียตเป็นอย่างมากนะนะเรียกได้เลยได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยแทบจะเรียกว่าแทบจะคือมองหน้ากันไม่ได้ในช่วงนั้นนะฮะนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันตรงข้ามกันหมดนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าไอ้สงครามเย็นเนี่ยทำท่าจะกลับคืนมาใหม่เหมือนช่วงนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่านี่คือการล้ำลึกถึงนะฮะสำหรับเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ครับและวันพรุ่งนี้มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งอย่างมากมายต่อความเจริญก้าวหน้าของจีนแบบที่ทำให้จีนเป็นอย่างเป็นอยู่ทุกวันนี้เรื่องอะไรครับ21กุมภาพันธ์ก็คือวันสุดท้ายที่เติ้งเสี่ยวผิงเดินทางไปล่องใต้นะครับหรือว่าหนานผิงในภาษาจีนเนี่ยนะฮะก็คือเดินทางไปดูความสำเร็จของภาคใต้นะตัวอย่างเช่นดูความสำเร็จของเซินเจิ้นดูความสำเร็จของมณฑลกวางตุ้งนะครับหรือว่าความสำเร็จของกวางโจนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เซินเจิ้นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเซินเจิ้นเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เขตแรกๆที่จีนเปิดไงฮะหลังจากที่จีนเนี่ยได้ดำเนินนโยบายopen door policy ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี1978ต้นปี1979นี่นะฮะแต่ว่าในช่วง10ปีแรกของการเปิดประเทศจีนก็อย่างที่เรารับรู้กันอยู่ว่าจีนเองก็ละสัมละสายนะฮะนะครับก็เต็มไปด้วยความผันผวนแกว่งไปทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นใช่ไหมครับจนนำไปสู่เหตุการณ์ความไม่สงบที่อันเหมือนอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมฮะจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เรียบร้อยจากการจัดการปัญหาภายในประเทศให้อยู่ตัวลงตัวแล้วเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนะถึงแม้ว่าไม่มีตำแหน่งแห่งหนที่เป็นทางการนะครับก็ได้เดินทางไปเยือนภาคใต้นะเพื่อดูความสำเร็จนะแล้วก็วันที่21กุมภาพันธ์คือวันสุดท้ายครับของการเดินทางไปดูงานที่ภาคใต้ใช้เวลาประมาณสัก5อาทิตย์นะก็เดินทางประมาณสักกลางๆเดือนมกราคมนะฮะแล้วก็ไปสิ้นสุดเอาวันที่21กุมภาพันธ์นะครับและเมื่อเติ้งเสี่ยวผิงกลับไปถึงปักกิ่งแล้วเองครับปลายปีนั้นก็มีการประชุมใหญ่สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่14นะฮะก็มีการเป่าประกาศเปิดประเทศจีนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ย30ปีที่ผ่านมาจีนก็เปิดอย่างราบรื่นแล้วก็ทำให้จีนก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทางการพัฒนาอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะนะครับนะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้คุณจะตื่นขึ้นมาก็นะฮะล้ำลึกได้ฐานอะไรต่างก็ก็ลองล้ำลึกถึงเหตุการณ์ในสองในครั้งนั้นด้วยนะฮะฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการจากตลาดแดนมังกรมาเกือบ20ปีนี้นะนะครับครับนั่นก็เป็นการให้เป็นการรีวิวนะฮะความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องโลกนะฮะที่มีบทบาทของทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยในฐานะสองอภิมหาอำนาจโลกเนี่ยที่มีความสำคัญนะครับครับคราวนี้เรากลับมาถึงโจทย์ที่คุณนุ้ยตั้งให้ผมวิเคราะห์มาในครู่นี้คือว่าทำไมปัญหาเงินเฟ้อซึ่งมันเป็นปัญหาที่คุกคามโลกในขณะนี้มันคืออะไรนะครับผมเชื่อปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่ามันรุนแรงกับปัญหายูเครนเยอะนะปัญหายูเครนขณะนี้ก็ต้อง อันมากันหลายๆชั้นนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ที่มีการก่อกระแสเกิดขึ้นมาเพื่อนำการเมืองนอกประเทศไปบริหารการเมืองภายในประเทศของตัวเองหรือเปล่านะครับว่าช่วงการนำในบางเรื่องอะไรแล้วแต่นี่นะฮะจะต้องเวลาคุณยศวิเคราะห์เรื่องนี้วิเคราะห์ด้วยความระวังผมอยากให้มีการวิเคราะห์แบบที่เราได้รับได้ยินได้ฟังกันในหลายๆสื่อนะครับนะที่ตกกระไดพลอยโจรแล้วก็เอาข่าวฝรั่งมาแปลแล้วก็มาวิเคราะห์กันทุกเมื่อเช้าวันนะอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับนะครับเราต้องวิเคราะห์ให้มันครบหลายแง่หลายมุมนะครับให้เราเห็นมากหลายๆตัวแต่แน่ๆเลยขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนมกราซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่เรารวบรวมได้เนี่ยก็ปรากฏว่านะครับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่เป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะฮะคอนซูเมอร์ไพรซ์อินเด็กซ์เนี่ยขยายตัว 7.5% นะครับขณะที่คออินเฟชั่นเงินเฟ้อพื้นฐานไม่รวมอาหารกับพลังงานเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 6% นะครับก็แล้วก็ยังขยายตัวต่อเนื่องแบบเดือนต่อเดือนไม่ใช่ปีต่อปีนะฮะก็คือนะครับก็คือปรากฏว่าเดือนมกราของที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มากกว่าเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะฮะซึ่งชนเดือนกันมาเนี่ยถึงประมาณ 0.6% ทั้งคู่เลยนะฮะ
ทั้งเงินเฟ้อพื้นฐานและก็เงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อทั่วไปนะครับนะแต่ว่าของจีนเนี่ยปรากฏว่าเงินเฟ้อทั่วไปของจีนนะครับขยายตัว 0.9% ครับโอ้ต่ำมากนะครับอเมริกาเนี่ย 7.5% คุณอยู่ลองดูว่ามันเหมือนฟ้ากับดินหรือเปล่าครับนะไม่ใช่กับฟ้ากับดินนะฮะนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนไม่ใช่เดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะ GDP CPI ของจีนเนี่ยขยายตัว 1.5% แต่ว่าพอมาถึงเดือนมกรานะครับเดือนต่อมาเนี่ยก็ขยายตัวเหลือเพียงแค่ 0.9% ไอ้นี่เป็นเดือนชนเดือนของไม่ใช่เดือนชนเดือนที่ต่อเนื่องกันนะฮะเป็นการเปรียบเทียบเดือนมกราคมของปีนี้นะครับเทียบกับเดือนมกราคมของปีที่แล้วนะครับก็คือมันจะได้เห็นภาพชัดนะฮะจะได้ตัดปัจจัยด้านฤดูกาลด้านอะไรต่างๆออกไปด้านเทศกาลต่างๆใช่ไหมครับมันจะได้เปรียบเทียบกันได้นะครับกับฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าขณะนี้จีนก็สามารถคุมมันทางเงินเฟ้อได้เนี่ยนะฮะเรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นประเทศที่คุมได้มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะเพราะขณะนี้ยุโรปก็อาการหนักอย่าง EU นี่นะครับก็ประมาณสัก 5.3-5.4% อังกฤษด้วยนะฮะ EU ในที่นี้อาจจะรวมอังกฤษด้วยนะถึงแม้แบ็กซิตไปแล้วนะครับก็มีอัตรา CPI ที่ขยายตัวเนี่ย 5% กว่าก็ถือว่าหนักบ่วงสูงสุดในรอบหลายสิบปีนะแต่ว่าของจีนเนี่ยกลับปรากฏว่าเป็นไงครับไม่ใช่เฉพาะ CPI อย่างเดียวแม้แต่ PPI นะฮะดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นดัชนีสำคัญของผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายฝั่งทางด้านซัพพลายนี่นะฮะทางด้านอุปทานเนี่ยก็ปรากฏว่าขยายตัวชะลอตัวลงเหลือ 9.1% นะฮะซึ่งต่ำสุดในรอบ 6-7 เดือนนะครับเพราะเราจะเห็นนะฮะว่าในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยPPI หรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับของจีนเนี่ยมันขยายตัวถึง 13.5%นะและต่อมาก็ลดลงเหลือ 11% กว่านะใช่ไหมครับแล้วเดือนธันวาคมคือเดือนที่แล้วเนี่ยเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยนะสิ้นปีเนี่ยก็ขยายตัว 10.3% นะจาก 13% กว่าเหลือ 11% กว่าแล้วเหลือ 10.3% แล้วล่าสุดเนี่ยเหลือ 9.1% นะเราจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการควบคุมเงินเฟ้อของจีนเนี่ยล้วนหนังคนละม้วนอีกเหมือนกันนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะฮะนะครับมีคนบอกว่าเอ๊ะมึงจีนเนี่ยคนก็เยอะชอบใช้ทรัพยากรที่อื่นเขามากมายดูดนู่นดูดนี่ทำให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงทั่วโลกเออเขาบอกเนี้ยอาจารย์เขาเขียนกันใน YouTube จริงป่ะจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะโดยไม่อยากยิ่งโยงถึงเรื่องพลังงานเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องหลักที่ผมอยากจะวิเคราะห์ให้เป็นรายละเอียดในวันนี้นะฮะว่าเงินเฟ้อนี่เป็นของแถมนะครับเพราะเราเขาพูดกันมาแล้วหลายครั้งแต่นี่ถือว่าเป็นการอัปเดตคำถามอยู่ว่าทำไมจีนคุมเงินเฟ้อได้ดีเป็นเพราะว่าจีนกล้าสามารถนะครับเป็นนารายอวตารเหนือกว่าชาติอื่นหรือเปล่าหรือเป็นเพราะอะไรคุณยศลองผมพี่ก็เป็นเพราะอะไรครับเป็นไงอาจารย์ครับสองเรื่องที่จีนคุมได้ดีเรื่องแรกก็คือเรื่องของอาหารครับนะครับเพราะว่าถ้าคุณตัดอาหารกับไอ้พลังงานออกไปคุณก็จะได้คออินเฟชันหรือว่าได้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานใช่ไหมฮะนะครับปรากฏว่าราคาอาหารในจีนเนี่ยนะครับนอกจากไม่เพิ่มแล้วมันจะลดลงด้วยนั่นนะครับและที่ลดลงอย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นดัชนีที่ชี้วัดราคาอาหารในจีนได้ดีเนี่ยนะครับเราดูจากดัชนีอะไรครับแบบที่ชาวบ้านเขาดูกันเนี่ยเขาดูจาก Pork Index ครับอ๋อดู Pork Index ดูดัชนีราคาหมูดูดัชนีราคาหมูนะฮะนะครับคืออันนี้ก็ตัวท่ากับหลายประเทศเหมือนกันปรากฏว่าในเดือนมกราคมนะครับข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมได้เนี่ยครับราคาเนื้อหมูในจีนเนี่ยมันลดลงมากกว่ามกราคมของปีที่แล้วเนี่ย 41.6% ครับโอ้นะครับแล้วก็ลดลงอย่างต่างเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเดือนธันวาคมของปี2021เนี่ยมันลดลงไปแล้วเนี่ย 36.7% นะครับแล้วจะเห็นเลยว่าและข้อสำคัญยังหมูเนี่ยสำคัญมากดอกคนจีนทำไมหมูสำคัญมากดอกคนจีนครับคนจีนที่ขาดหมูไม่ได้เลยไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในบรรดาหมูที่กินกันทั่วโลกนี่นะครับนะคนจีนกินเท่าไหร่ครับร้อยล้านตันต่อปีนี่นะทั่วโลกนี่นะคนจีนกินไป52 ล้านตันโอ้ก็คือกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อยของโลกนะฮะนะครับนะครับเพราะชาวจีนเนี่ยถือว่าเป็นชาติกินหมูนะฮะผู้ฝรั่งนี่ถือว่าเป็นชาติกินวัวใช่ไหมครับขาดวัวไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับครับแต่จีนเนี่ยและนอกจากนี้ราคาผักต่างๆราคาอาหารหมวดอื่นๆเนี่ย
ก็ล้วนแล้วแต่มีราคาที่ลดลงนะครับมันก็เลยทำให้เป็นไงครับแรงคุกคามของการก่อปัญหาเงินเฟ้อแล้วเนี่ยซึ่งจะกระเทือนต่อกระเป๋าของประชาชนเนี่ยก็คือเรื่องอาหารการกินเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นครับก็นอกจากไม่เพิ่มแล้วเนี่ยมันยังลดลงด้วยมันลดลง 46.6% นะเดือนเดียวเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมของปีที่แล้วเนี่ยมันลดลงมากมันลดลงไปกว่าครึ่งนึงอ่ะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าก่อนนั้นราคาเนื้อหมูในเมืองไทยก็เหมือนในเมืองจีนก็เหมือนไทยเลยยุคที่ผ่านมานี่แหละนะเพราะว่าจีนก็เจอปัญหาเดียวกับที่ไทยเจอในช่วงหน้านี้นะฮะก็คือเกิดไอ้ปัญหาโรคระบาดที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าไอฮิวาหมูเนี่ยโอ้โหตอนนั้นราคาหมูก็ขึ้นแบบเป็นเท่าตัวแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีเลยนะฮะกว่าจะเอาอยู่นี่นะครับนะครับเพราะว่าเขาระบาดก่อนเราเป็นปีๆนะฮะและเมื่อเป็นไงครับพอทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยก็ปรากฏว่าขณะที่ราคาเนื้อหมูก็อย่างที่เราได้แสดงให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับและคราวนี้เรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดไม่น้อยไปกว่าก็คืออะไรครับก็อะไรครับก็คือไอ้หมวดพลังงานนะผมบอกได้เลยว่าขณะนี้ไอ้ปัญหาเงินเฟ้อที่มันคุกคามไปทั่วโลกเนี่ยมันมีส่วนมากอย่างยิ่งเลยที่มาจากไอ้คำว่า cost push inflation นะหรือว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของฝั่งอุปทานฝั่งซัพพลายนี่นะฮะหรือว่าฝั่งต้นทุนนะครับฝ่ายการผลิตนี่แหละนะแล้วถามว่าไอ้ต้นทุนการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็กล่าวได้เลยมันก็คือพลังงานทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งพลังงานที่มาจากซากฟอสซิลนี่นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันก็ดีราคาแก๊สธรรมชาติก็ดีนะครับราคาถ่านหินนะครับแล้วก็ราคาอะไรต่อมีอะไรอื่นๆทั้งหลายเนี่ยนะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของไอ้พลังงานจากซากฟอสซิลซึ่งยังเป็นพลังงานหลักที่โลกใช้อยู่ในขณะนี้นะครับล้วนแล้วแต่ปรับราคาขึ้นอย่างไม่รู้ต้องกี่เท่าตัวใช่ไหมฮะนะครับอย่างกรณีแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่มันเริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนแก๊สนะฮะแต่ว่าราคายังไม่ได้เพิ่มมากเนี่ยจนมาถึงช่วงล่าสุดเนี่ยนะครับแก๊สที่รัสเซียขายให้แก่สหภาพยุโรปนี่นะฮะเช่นขายเยอรมนีเนี่ยนะครับปีเดียวเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่คุณผู้ชมครับขึ้นเท่าไหร่ฮะขึ้นไม่มากไม่น้อยแค่ 4.6 เท่าครับ 400 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะถ้า 4.6 เท่าเนี่ยนะครับแล้วคิดดูครับถ้าเหตุการณ์ของไอ้ปัญหารัสเซียยูเครนยังบานปลายมากกว่านี้จนกระทั่งมีการเกิดสงครามมันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นไปกี่เท่าครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครต้องการให้อยากจะเกิดสงครามบ้างมันก็อาจจะมีบางคนบางกลุ่มบางเบาบางหมู่บางเหล่านะฮะที่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วมันได้ประโยชน์ไงนะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเมืองภายในประเทศการเมืองระหว่างประเทศนะหรือว่าการเตะสกัดขานะครับไอโครงการท่อแก๊สอะไรต่างกันแล้วแต่เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับนะครับแต่แน่ๆก็คืออะไรครับก็คือว่าเออเนี่ยนะไอราคาพลังงานเนี่ยมันเป็นตัวแปรหลักเลยนะฮะที่ทำให้เกิดการพุ่งทะยานขึ้นของปัญหาเงินเฟ้อเพราะว่าอะไรครับเพราะพลังงานเนี่ยมันก่อให้เกิดเงินเฟ้อมากที่ตรงไหนฮะนะครับก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขบวนการผลิตถ้าคุณลองถ้าแก๊สมันขึ้นราคาอย่างหลายๆเท่าตัวนี่นะทันทีนี้ก็ขึ้นไปเป็นเท่าๆตัวเหมือนกันนะฮะเมื่อเทียบกับก่อนที่มันจะขึ้นเมื่อสักปี2ปีที่แล้วนี่นะนะครับแล้วข้อสำคัญคือน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่ตัวดีเลยนะเพราะว่าอะไรครับน้ำมันนี่มันมีความสำคัญอย่างมากต่อเรื่องการเดินทางขนส่งไงนะครับพูดง่ายๆเลยว่าไอ้น้ำมันเบนซินน้ำมันโซล่านะครับที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับนะล้วนแล้วแต่ใช้เพื่อโลจิสติกทั้งสิ้นนะไม่เดินทางก็ขนส่งดีแหละนะครับแล้วคิดดูดิครับว่ามันไม่ได้มีเฉพาะขนส่งอย่างเดียวการเดินทางของมนุษย์เนี่ยขับรถยนต์เนี่ยคุณจะขับรถยนต์เราต้องใช้น้ำมันหรือเปล่าครับโอ้ต้องใช้ดิครับหรือว่าเอารถยนต์ไปตากแดดแล้วก็ขับได้ครับนะไม่ยังไม่มีตอนนั้นยังอนาคตนะครับก็เห็นนะฮะฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยราคาพลังงานเนี่ยจึงเป็นตัวแปรเรียกได้ว่าเป็นหัวหมู่ทรวงฟันนะฮะเป็นทับหลวงนะฮะที่ออกมาทำให้อัตราเงินเฟ้อนี่ขยายตัวแต่คำถามมีอยู่ว่าแล้วจีนเขาบริหารจัดการเรื่องพลังงานยังไงนะครับโครงสร้างพลังงานของจีนเป็นยังไงนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะให้ความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ในวันนี้ครับเราจะเห็นเลยว่าทำไมจีนจึงบริหารจัดการเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยได้อย่างเป็นมากเป็นผลอย่างที่เราได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการนี้นะครับนะครับช่วงก่อนหน้านั้นโอ้โหมีการขาดแคลนถ่านหินไม่ได้ใช้ถ่านหินนะถ่านหินขึ้นราคาแล้วก็หลายมวลชนก็ลำบากยากลำบากนะฮะฤดูหนาวก็เข้ามาตอนนั้นมีปัญหาในเมืองจีนเป็นปัญหาใหญ่เลยล่ะจีนเขาจัดการตรงนี้ยังไงดับไฟฟ้ากันใช่ไหมฮะตอนนั้นต้องดับไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องชุลมุนเป็นข่าวคาไปทั่วโลกนะครับ
ที่ทำให้โอ้เรียกว่าและจีนใช้เวลาแค่เดือน2เดือนนะทำไมใช้เวลานิดเดียวเองอ่ะตอนนี้แหละเรื่องของไอ้ถ่านหินเนี่ยตอนนี้ไปฉิวเลยโอ้เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้มาคนหลายคนสนใจนะว่าจีนเขาจัดการตรงนี้อย่างไรเพราะตอนนั้นมีปัญหาไปทั่วโลกหลายคนที่ตกกังวลว่าจีนจะผลิตสินค้าได้หรือเปล่าจะส่งของให้เข้าได้หรือเปล่าก่อนคริสต์มาสด้วยตรงนั้นเป็นปัญหาใหญ่แต่อันหนึ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตนะก็คือกรณีการที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งเนี้ยครับคือถ้าเผื่อเราดูวันเปิดนี่นะฮะบรรดาผู้นำชาติต่างๆที่ไปร่วมเปิดซึ่งถือว่าเป็นมหามิตรของจีนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต่อไปเนี้ยการเมืองระหว่างประเทศมันจะมีแนวโน้มอย่างไรโดยอย่างยิ่งเมื่อดูจากจุดยืนของจีนครับนี่สังเกตเห็นไหมว่ามันน่าจะมีแนวโน้มยังไงครับก็เป็นยังไงฮะก็มีประเทศมีหลายประเทศประเทศทางยุโรปไม่ยอมไปประท้วงกันไม่ยอมไปนะฮะแล้วก็ผู้นำยุโรปนี่ไปยุโรปตะวันออกตะวันออกหลายชาตินะที่ไปอยู่นะครับแต่แน่ๆอะไรก็คืออะไรครับก็คือว่าบรรดาชาติที่ไปเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาติที่อยู่ในเอเชียกลางนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางก็อย่างนี้เอเชียกลางเลยไปเกือบครบเลยนะฮะบรรดาชาติที่ผู้นำของชาติที่ลงท้ายด้วยสถานนะฮะแล้วก็จะเห็นเลยว่าต่อไปเนี้ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยคงจะยิ่งแน่นแน่ยิ่งกว่าเดิมทำไมงั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราลองนึกภาพดูครับมันออกจากคาซัคสถานไปเนี่ยมันก็ไปผ่านบรรดาประเทศสถานต่างๆในเอเชียกลางใช่ไหมครับนะบและในสุดมันก็ไปถึงรัสเซียใช่ไหมครับนะบแล้วก็ไปยุโรปตะวันออกใช่ไหมฮะซึ่งก็มีหลายชาติที่ผู้นำไปเองใช่ไหมครับนะเราก็จะเห็นละว่าต่อไปเนี้ยไอการดำเนินนโยบายการทูตรถไฟการทูตว่าด้วยเส้นทางสายไหมนะฮะไอ้road and rail diplomacy เนี่ยนะฮะจะยิ่งเข้มข้นขึ้นโดยมีความร่วมมือที่แนบแน่นขึ้นระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับฉะนั้นอันนี้ต้องน่าจับตามองอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถมองได้จากเหตุการณ์ไอ้การจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวล่าสุดนี่แหละไอ้ตอนพิธีเปิดนี่นะก็มีผู้นำไปอยู่สัก20กว่าชาติมั้ยฮะนะนะแต่ละชาติหลักๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาติที่มาจากพื้นที่อนาบริเวณที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับครับครับคราวนี้เรามากลับมาที่เดี๋ยวก่อนนิดอาจารย์นิดนึงนะผมพูดถึงวิธีเปิดแล้วก็การกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้จีนใช้เทคโนโลยีค่อนข้างจะมากทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของอาหารเรื่องของการป้องกันเรื่องอะไรตัวอะไรถ้าใครได้ไปงานนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีในวิธีการเปิดก็ดีในการจัดการต่างๆเนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยทันสมัยทั้งนั้นเลยถ้าคนไปแล้วผมเท่าที่ดูปฏิกิริยาของนักกีฬาของอเมริกันเองก็พูดนะครับโอ้เขาก็ทึ่งในเทคโนโลยีใหม่ๆของจีนอันนี้เลยคนที่ไม่ไปก็เลยไม่รู้แล้วก็ต่อต้านไปตลอดเลยอาจารย์มีการวิเคราะห์โดยสื่อต่างประเทศสื่อตะวันตกเองนะครับว่าไม่มีครั้งไหนของฤดูของกีฬาฤดูหนาวเนี่ยนะฮะฤดูหนาวนี่นะครับที่มีคนดูมากเท่าครั้งนี้ครับโอ้และเฉพาะอเมริกันเองในประเทศอเมริกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องแบบว่าคนอเมริกันดูเหตุการณ์ถ่ายทอดสดนี่นะฮะไอวินเตอร์โอลิมปิกเนี่ยกี่คนอันนี้เป็นสื่อตะวันตกนะดูสักกี่คนสักประมาณ100ล้านคนครับโอ้โหครึ่งหนึ่งนะกับประมาณ1ใน3ของคนอเมริกันนะครับส่วนในจีนเนี่ยไม่น่าจะหนี600ล้านคนโอ้ที่ดูถ่ายทอดสดอยู่เป็นประจำนี่นะฮะนะครับนะนั่นคือข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของสื่อตะวันตกเองนะฮะที่เขาได้มีการไปทำข้อมูลเบื้องต้นมานำเสนอนะฮะก็จะเห็นเลยว่าจีนก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากนะและข้อสำคัญคือจีนได้สื่อต่อโลกนะครับว่าต่อไปนี้จีนคือ R&D based society นะหรือว่า innovation based economy เป็นธุรกิจที่อิงอยู่กับนวัตกรรมอิงอยู่กับเรื่องการวิจัยและพัฒนาอย่างแน่นอนนะการนั่นคือสิ่งที่จีนต้องการสื่อต่อชาวโลกนะครับนะตั้งแต่ทำเรื่องหิมะเทียมอะไรต่ออะไรก็ได้คือหิมะไม่พอทุกเรื่องเลยนะเราเห็นดูใช่ไหมนะครับฉะนั้นตอนนี้ไอ้เรื่องของเวอร์ชวลเนี่ยนะเราจะเห็นถึงบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในเบอร์สามนะฮะนะครับครับตอนนี้เรากลับมาในเรื่องของพลังงานนะซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้จีนบริหารจัดการเงินเฟ้อได้ค่อนข้างชะงักนะฮะเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยอย่างยิ่งเทียบกับบรรดาชาติมหาอำนาจด้วยกันเนี่ยคราวนี้เวลาพูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของสัดส่วนการใช้พลังงานของจีนเนี่ยมีส่วนอย่างมากที่ทำให้จีนเองสามารถบริหารเงินเฟ้อได้ดีนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับถ้าเราให้การใช้พลังงานในจีนเป็น 100% ทั้งหมดเป็น 100% นี่นะฮะครับคราวนี้เราดูที่ว่าดูสัดส่วนผสมการใช้พลังงานมันมาจากไหนบ้าง
นะที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษเป็น energy mix มิกก็คือส่วนผสมนี่นะครับปรากฏว่ามันเป็นถ่านหินนะสักประมาณสัก2ใน3ของไอ้ 100% นี้โอ้ก็คือเป็นถ่านหินนี่ 60% นะครับแล้วถ่านหินเนี่ยปรากฏว่าปีที่แล้วนี่นะครับคุณลองเดาว่าจีนเนี่ยผลิตถ่านหินเองได้กี่ตันครับ4,180ล้านตันโอ้โหแล้วก็คือกล่าวง่ายๆว่าถ่านหินส่วนใหญ่คือว่าเกือบทั้งหมดที่ใช้ในประเทศจีนเนี่ยก็คือเป็นถ่านหินที่จีนผลิตเองนะครับก็มีการนำเข้าบางส่วนนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่แต่ว่าไม่เชื่อมันในประเทศมันคนละเรื่องกันเลยนะครับแล้วทุกวันนี้ที่จีนบริหารจัดการเรื่องของพลังงานในชาติได้ดีเพราะอะไรครับเพราะโดยองค์รวมทั้งหมดนี่นะครับจีนสามารถพึ่งพาพลังงานที่ผลิตได้จากภายในประเทศเนี่ยกว่า 80% โอ้ครับก็คือหมายความว่าถ้าเราให้พลังงานที่จีนใช้อยู่เท่ากับ 100% เนี่ยจีนผลิตเองนี่นะฮะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถ่านหินก็ดีน้ำมันก็ดีแก๊สธรรมชาติก็ดีพลังงานทดแทนก็ดีพลังงานจากไอพลังงานนิวเคลียร์ก็ดีนะครับรวมแล้วเนี่ยจีนพึ่งพาตัวเองได้80%และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าจีนเนี่ยกำลังมุ่งสู่การพึ่งพาตัวเองทางด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ไอ้น้ำมันที่จีนต้องพึ่งจากโลกมากนี่นะฮะตรงไหนคือต้องเราว่าคือตัวไหนครับตัวไหนไอ้พลังงานตัวไหนฮะที่จีนต้องพึ่งจากโลกมากเนี่ยก็คือน้ำมันดิบนั่นเองนะครับน้ำมันดิบเนี่ยจีนใช้อยู่10%ของ10-20%ของพลังงานทั้งหมดนะลองอย่างถ่านหินนะถ่านหินก็ใช้60%ใช่ไหมฮะนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนใช้น้ำมันดิบไปทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ726ล้านตันครับนะครับ726ล้านตันเนี่ยนำเข้ามาเนี่ย513ล้านตันคิดเป็น 72.7% ของการใช้น้ำมันทั้งหมดในประเทศจีนนะพูดง่ายว่าเกือบ3ใน4ของน้ำมันที่ใช้ในประเทศจีนเนี่ยนะครับจีนใช้วันนึง10กว่าล้านบาเรลนี่นะฮะนะครับนะก็ปรากฏว่าจีนเนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามานะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่จีนเองรู้สึกว่าตัวเองก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวฉะนั้นจึงมีกระบวนการสำรวจน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติยกใหญ่ในประเทศจีนนะทั้งออฟชอร์และออนชอร์นะครับทั้งข้างในทะเลแล้วก็บนบกด้วยนะครับเพื่อทำให้จีนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นนะครับน้ำมันเนี่ยพึ่งพามากที่สุดคือพึ่งพาเกือบ3ใน4ของที่ใช้ทั้งหมดนะฮะปรากฏว่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราดูตัวต่อมาที่จีนยังต้องพึ่งจากการนำเข้ามากก็คือแก๊สธรรมชาตินะซึ่งใช้อยู่ไม่ถึง 10% นะฮะแก๊สธรรมชาติเนี่ยเมื่อเทียบกับพลังงานรวมที่จีนใช้อยู่นี่นะครับทำไมใช้น้อยอ่ะก็คงเพราะเขามีถ่านหินเยอะไงฮะอ๋อครับมันมีพลังงานอย่างอื่นที่ราคาอาจจะถูกกว่าแล้วก็จีนก็ผลิตได้เองใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าแก๊สเนี่ยมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ผมบอกได้เลยฉะนั้นราคาแก๊สในอนาคตเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างยาวนานอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับอาจารย์ถ้าเผื่อว่าไอ้ประเทศกลุ่มที่เป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยไปเล่นเนื้อเล่นตัวกับรัสเซียมากเนี่ยผมว่าอนาคตจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยและดูถึงสำรองทางยุทธศาสตร์ของแก๊สธรรมชาติของจีนซึ่งเดี๋ยวผมจะมีข้อให้ฟังว่าเขามีแนวโน้มในการสำรองยังไงนะครับนะการปรากฏว่าจีนเนี่ยมีการใช้แก๊สธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเกือบ4,000ล้านคิวบิกเมตรเมื่อปีที่แล้วนะแต่ว่าไอ้เกือบ 4,000 ล้านคิวบิกเม็ดที่ใช้อยู่ไม่ใช่นะเดี๋ยว270,000คิวบิกเม็ดนะนะล้านคิวบิกเม็ดนะ200.5นะครับบิลเลียนคิวบิกเม็ดที่จีนผลิตได้เองนะครับคือจีนเนี่ยพลังงานทางด้านแก๊สธรรมชาติที่เขาใช้ทั้งหมดนี่นะฮะปรากฏว่าเขายังต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยประมาณสักประมาณ 46% เศษนะครับที่เหลือเขาผลิตได้เองนะครับฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจีนนำเข้าแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะครับถึง170บิลเลียนคิวบิกเม็ดนะฮะ170บิลเลียนก็คือ170,000ล้านนะฮะคิวบิกเมตรนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นถึง 19.4% นะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นมากเลยเมื่อเทียบกับพลังงานทุกตัวนะครับแต่ว่าเขาผลิตได้เองเนี่ยที่207.5บิลเลียนคิวบิกเมตรนะก็คือผลิตได้เองเนี่ยที่ 270,000 กว่าคิวบิกเมตรนะครับล้านคิวบิกเมตรนะแล้วก็เพิ่มการผลิตมากขึ้นปีที่แล้วเนี่ยฮะ 7.8% นะรวมแล้วเนี่ยจีนก็ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยร่วม400,000ล้านคิวบิกเมตรนะครับนะ
คิวบิกเม็กซ์ก็เป็นลูกบาศก์ลูกบาศก์เม็ดนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านะครับแก๊สธรรมชาติที่จีนนำเข้าประมาณ100ประมาณ170บิลเลียนคิวบิกเม็ดเนี่ยนะฮะนะครับปรากฏว่าเป็น LNG นะประมาณที่ที่ 66% พูดง่ายว่า2ใน3ของการนำเข้าแก๊สธรรมชาติของจีนเนี่ยเป็น LNG ก็คือเป็นไอ้แก๊สธรรมชาติเหลวนะฮะนะซึ่งตอนนี้ประเทศที่ได้รับประโยชน์มากส่งออกพุ่งทะยานเลยก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกนะปรากฏว่าตั้งแต่ปัญหาที่รัสเซียมีปัญหาขัดแย้งกับยูเครนนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับเมื่อไม่สามเมื่อมีการห่วงใยในเรื่องของการส่งแก๊สธรรมชาติตามท่อนี่นะมันก็เริ่มเปลี่ยนไปใช้ไอ้ LNG ไงฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้ชาติที่ส่งออกมากมากอันดับต้นๆของโลกเลยก็คือชาติมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกนะก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่ส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 75% ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี่นะฮะนะครับและนั่นเลยว่าตอนนี้ใครได้รับประโยชน์ครับรับเละเลยเนี่ยโอ้ยิ่งลบมากก็ยิ่งปล่อยข่าวลบมากก็ยิ่งการระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่นะฮะนะครับครับแล้วข้อสำคัญคือจีนเองก็ยังต้องนำเข้าLNG เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ของแก๊สธรรมชาติที่นำเข้านะฮะนำเข้าทางท่อเนี่ยเพียงแค่ 34.1% นะครับนำเข้าทางท่อก็คือนำเข้าจากรัสเซียนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ใช่ไหมครับนะครับนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วไอ้ตัวอื่นเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราวิเคราะห์ไปแล้ว3ตัวใช่ไหมฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของพลังงานที่จีนใช้นะฮะนะครับตัวอื่นก็จะประกอบด้วยที่เหลือมันก็จะประกอบด้วยเลยครับประกอบด้วยพลังงานทดแทนแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์จีนใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตพลังงานเนี่ยประมาณ 3% ผลิตได้ประมาณ 3% ของพลังงานทั้งหมดที่ดูเองใช้อยู่นะครับนะครับก็พลังงานทดแทนก็ยังน้อยนะฮะเมื่อดูจากสัดส่วนแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือสำรองทางด้านแก๊สธรรมชาติของจีนต่อมาเนี้ยจีนจะให้ความสำคัญต่อแก๊สธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพอรู้ไงครับว่าถ้าใช้ถ่านหินมากเกินไปเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาไอ้เรื่องการปล่อยสารคาร์บอนนะเรื่องมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกนะฮะและเมื่อมีการปล่อยสารคาร์บอนมากๆเนี่ยนะครับคำมั่นสัญญาที่จีนให้ไว้นะต่อคำมั่นสัญญาของข้อตกลงไอ้นะครับตั้งแต่ไอ้ปารีสอะกรีเมนต์จนถึงขอบ26เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไม่บรรลุก็คือว่าจีนเนี่ยจะปล่อยสารคาร์บอนสูงสุดเนี่ยภายในปี2030นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ก็คือปล่อยคาร์บอนสุทธิคิดเป็น 0% เนี่ยนะในปี2060นะก็คือประมาณสักร่วม40ปีข้างหน้านี่นะครับซึ่งจะคาร์บอนนิวทรัลลิตี้คืออะไรครับก็คือสิ่งที่คุณปล่อยออกไปกับสิ่งที่คุณลดทอนลงไปเนี่ยมันเท่ากันไงฮะนะครับครับลดทอนเนี่ยอาจจะลดทอนด้วยตัวเองหรือว่าไปซื้อคาร์บอนเครดิตคนอื่นมานะครับนะรวมแล้วคือคิดออกมาเป็นสุทธิก็คือ 0% นะก็นั่นคือนโยบายของจีนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนก็คงต้องมุ่งหาไอ้แก๊สธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นดูจากไอ้สัดส่วนการใช้พลังงานของจีนในขณะนี้นะเพราะเราเห็นเลยว่าจีนยังใช้ถ่านหินเนี่ยนะครับถึง60%หรือว่าประมาณ2/3นะของการใช้พลังงานทั้งหมดในประเทศจีนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยจีนก็ตระหนักถึงปัญหานี้นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะลดปัญหาการปล่อยสารคาร์บอนจากถ่านหินเองโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยแล้วก็ปรากฏว่าทุกวันเนี่ยพลังงานทั้งหมดที่จีนใช้แล้วก็ปล่อยสารคาร์บอนออกมานี่นะครับสามารถเป็นอะไรครับเป็น clean and low carbon energy ประมาณ1/4 oh. นะของที่จีนใช้ในแต่ละปีนี่นะครับนะรบประมาณ1/4เนี่ยเป็น clean and low carbon energy นะครับก็แสดงว่าเขาก็ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับค่อนข้างน่าพอใจแต่การลดทอนการปล่อยไอ้ทั้งไอสารต่างๆนะครับที่สร้างปัญหาให้แก่ไอ้ปัญหาเรื่อง climate change อะไรทั้งหลายในโลกนี้นะครับแต่ว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่น่าจับตามองเลยแล้วเพราะจีนยังใช้น้อยไงและเมื่อจีนใช้น้อยจีนก็ต้องใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเผื่อเหตุการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนบานปลายจนกระทั่งมีการแซงชั่นกันนะจนเกิดสงครามและแซงชั่นกันนี่นะฮะและทำให้รัสเซียไม่สามารถส่งออกแก๊สไปสู่สหภาพยุโรปนะครับได้มากเหมือนเดิมนะเป็นไงครับจีนก็คงเรียกว่าส้มหล่นเลยโอ้เพราะอะไรครับเพราะว่าการส่งแก๊สไม่ว่าจะเป็น LNG ก็ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งแก๊สทางท่อนี่นะฮะเพราะว่ารัสเซียกับจีนมันติดกันอยู่ใช่ไหมครับนะครับมันก็จะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายและตอนจีนตอนนี้เขาก็ให้ความสำคัญต่อทั้งสองระบบของแก๊สธรรมชาตินะเฉพาะไอ้สถานีถ่าย LNG เนี่ย
ขณะนี้จีนมีอยู่ทั้งหมดถึงนะครับมีทั้งหมดถึง20กว่าคลัสเตอร์ด้วยกันนะก็คือนะครับมีสถานีเพราะว่าคุณขนส่งทางเรือมา LNG เนี่ยครับก็คือแก๊สธรรมชาติเหลวใช่มั้ยฮะคุณต้องมีแหล่งที่คุณจะต้องมาถ่ายลงเก็บเอาไว้นะฮะนะครับสตอเรจก่อนแล้วก็กระจายออกไปใช้ใช่มั้ยฮะนะครับแล้วข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือจีนก็ขยายไอ้สถานีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเขามีทั้งหมดเนี่ย14คลัสเตอร์นะแล้วก็27 underground gas storage แทงค์นะก็คือมีแทงค์ที่อยู่ใต้ดินเนี่ยที่เอาที่สามารถเก็บแก๊สเอาไว้ใช้นี่นะฮะเฉพาะส่วนของ LNG เนี่ยอยู่21แทงค์ทั่วประเทศนะและ27แทงค์นะฮะและ21แทงค์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมด14สถาน14เทอร์มินอลด้วยกันนะหรือว่าเป็น14คลัสเตอร์ด้วยกันนะนั่นคือสิ่งที่จีนได้ดำเนินการอยู่นะครับแต่แน่ๆคืออะไรครับเขาบอกสำรองทางยุทธศาสตร์ของแก๊สธรรมชาติเนี่ยของจีนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น LNG หรือว่าอย่างยิ่ง LNG นี่นะฮะยังต่ำกว่าโลกเนี่ยถึง 3-4 เท่านะครับเพราะจีนเองเนี่ยมีการสำรองทางยุทธศาสตร์นะครับนะครับปีที่แล้วเนี่ยเพียงแค่นะครับ 14,700 คิวบิกเมตรนั่นเองนะคิดเป็นประมาณสัก3-4% ของสำรองนะฮะที่จีนใช้ที่ใช้จีนใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยสมมติจีนใช้แก๊สธรรมชาติ 100% เนี่ยต้องสำรองไว้เพียงแค่ 3-4% แต่ว่าโลกเนี่ยโลกดินสำรองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณยศครับเท่าไหร่ครับโลกเนี่ยสำรองเฉลี่ยประมาณ 12-15% ครับนะฉะนั้นแนวโน้มของจีนคืออะไรครับจะต้องสร้างสำรองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับและปีนี้เขาก็จะเพิ่มสำรองเป็น 18.2 บิลเลียนคิวบิกเมตรนะจาก 14.7 บิลเลียนคิวบิกเมตรที่เขาสำรองไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะตอนนี้ก็จะเพิ่มมาอีกประมาณสัก 4-5 ล้าน4-5,000 ล้านคิวบิกเมตรนะครับนะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าราคาแก๊สเนี่ยคงไม่ลงง่ายๆหรอกเราได้อย่างนี้นะครับนะและยิ่งตอนนี้มันมีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคุกคามไปทั่วโลกแบบนี้นะฮะก็กล่าวได้เลยว่าการตั้งการสูงนะครับการสำรองทางยุทธศาสตร์ในระดับชาติของทั่วโลกมันจะต้องเกิดขึ้นใช่ไหมครับเกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งเกิดปัญหามีปัญหาความมั่นคงที่บานปลายจนกลายเป็นสงครามขึ้นมาคุณจะมีใช้ได้ยาวนานขนาดไหนล่ะและข้อสำคัญคืออะไรครับแม้แต่ไม่มีสงครามเนี่ยคุณก็ต้องเอามาใช้ในอุตสาหกรรมในครูเรียนต่างๆทั่วทั้งประเทศใช่ไหมครับถ้ามันขัดแย้งขึ้นมาโดยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์มันบานปลายและมีการแซงชั่นกันมีการปิดตลาดกันเนี่ยคุณก็จะเดือดร้อนใช่ไหมนะครับคือตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าไอ้ปัญหาเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันมีปัญหามาจากสิ่งที่ผมเรียกว่า3ตุนครับหนึ่งตุนบ้างตุนในระดับชาติคือตุนในตุนไอ้พลังงานตุนวัตถุดิบตุนแร่ธาตุตุนอะไรทั้งหลายเนี่ยในระดับยุทธศาสตร์ของชาตินะผมว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นะฮะและสองครับตุนในระดับบริษัทเองบริษัทไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐวิสาหกิจใหญ่นะครับเคยตุนเคยสต็อกเอาไว้ 3-4 เดือนก็อาจจะสต็อกไว้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆตัวเลยนะก็เกรงว่ามันไม่พอใช้ไงเพราะมันเกิดปัญหาอะไรมากขึ้นใช่ไหมครับและตอนนี้ที่ตุนกันด้วยก็คือครับชาวบ้านตุนเองไม่ทราบว่าคุณยุทธเองตอนนี้ได้ตุนอาหารสำเร็จรูปต่างๆเพิ่มมากขึ้นไหมครับก็มีอยู่บ้างเหมือนกันครับก่อนหน้านี้เราให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเราให้คอนวีนิเอนซ์สโตร์เป็นคนตุนใช่ไหมฮะหมดแล้วเราก็ซื้อมาใช้นะครับซื้อน้ำจะไปซื้อกาแฟก็ซื้อทีละขวดใช่ไหมฮะซื้อไอ้ยาสีฟันก็ทีละหลอดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้บอกเอ๊ะถ้าเผื่อมันขาดใจขึ้นมาเป็นไงครับเป็นไงฮะคุณยุทธกลัวว่าจะไม่มีกาแฟดื่มกลัวว่าปัญหาปากจะเพิ่มมากขึ้นไหมครับนะอย่างนั้นเลยบางคนตุนมากขึ้นหลายๆเท่านะฮะแล้วถ้ามันเป็นยิงกันทั่วโลกแล้วเงินเฟ้อมันแก้ได้ไหมครับคุณยุ้ยครับไม่ได้สิครับเนี่ยตายให้ไปช่วยกันจริงครับครับครับนั่นคือข้อสังเกตนะฮะไอ้สามตุนนี่แหละถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะเพราะไอ้สามตุนเนี่ยมันแก้ได้ง่ายถ้ามันมีเรื่องของไอ้การเพราะถ้ามันเป็นผลมาจากไอ้ปัญหาโควิดนะเพราะโควิดตอนนี้มันก็เริ่มลงตัวพอสมควรใช่ไหมฮะก็คงจัดการได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ถ้ามันยังมีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยซัพพลายเชนของโลกที่มันถูกดิสรัปไปที่มันเปลี่ยนที่เป็นทางไปคุณจะแก้ไม่ได้ครับอันนี้ผมก็ฝากไว้เลยนะว่าไปช่วยคิดกันต่อครับ